วันนี้คลิปนี้พอดีทำงานไอแต่งขอบอยู่วันนี้จะสอนเทคนิคการปั้นขอบตัวนี้นะขอบตัวนี้มันต้องใช้ตัวแต่งขอบนะซึ่งบางทีเราทาขอบแล้วว่าทำไมทาแล้วมันไม่ขึ้นเราต้องแต่งด้วยนะเราต้องปั้นขอบขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ครับผู้กันอะบางทีมันตั้งยากเพราะเวลาทาขอบแล้วเราทาไปอย่างเดียวเลยเราทาไปอย่างเดียวเลยมันจะไม่ยกขึ้นนูนมันจะไม่ยกนูนขึ้นทีนี้เราต้องแต่งตัวนี้ใช้ได้ยังไงขอบกระเป๋าขอบรองเท้าเลยได้หมดถ้าเราจะแต่งให้มันแนวมันนูนสวยอะนะคือการวางขอบบางคนคิดว่าเอาผู้กันอะตอนแรกเราลงได้อยู่ผู้กันตอนแรกเราก็ลงเนี้ยได้เลยค่ะแต่เวลาเราจะตั้งนูนมันอย่างเช่นตั้งนูนข้างเนี้ยนะเราต้องตั้งขอบเราต้องตั้งขอบกันนะแล้วบางจะใช้ตัวเขียนลายนี่แหละตัวเขียนลายหนังมันตั้งได้ดีกว่ามันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าเพราะกับผู้กันนี้มันจะไม่แข็งมันจะลากไปละเอียดไปแล้วเราตั้งขอบได้ดีๆเลี้ยงดีเราค่อยขัดแล้วขอบมันจะยกนูนสูงขึ้นมาแล้วจะสวยแล้วเราก็มาเก็บด้วยผู้กันอีกทีนึงหรือว่าอะไรทีก็ได้ทีนี้เราแรกๆเราเก็บผู้กันเลยเราทาไปก่อนทาให้ไอตัวนี้มันเซ็ตก่อนเซ็ตเลยเราก็มาตั้งเพราะการตั้งขอบนี่ก็ตั้งยากนะบางคนบอกทาขอบเลยไม่ทำไมขอบมันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยนูนเพราะว่าเราทาอย่างเดียวไงเราลงอย่างจริงมันก็มีเทคนิคในการก็เรียกว่าปั้นขอบแต่งขอบแต่งขอบก็คือเราต้องลากให้มันเสมอกันลากไอ้ตรงน้ำยาไอ้เนี่ยไอ้ตัวตาขอบเนี่ยลากย้ายมันมีฟองอากาศเยอะแยะมันขาดตอนละพูดง่ายงั้นมันขาดตอนแล้วพอขาดตอนปั๊บมันบินลงอากาศทันทีเลยทีนี้เราก็ปล่อยมันแห้งๆแล้วก็ลากไปเลยแล้วแต่งบางคนจะบอกคือว่าทาแล้วก็แต่ถ้ามันก็ดูงานด้วยนะว่างานมันจะออกชิ้นไหนแบบไหนยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวทำรองเท้าแบบใส่สบายๆหน้ากว้าง